รมพระศาสดาเรื่องหมอเทวดาครั้งกระนั้นพระนครราชคฤห์พวกผู้ดีมีทรัพย์กลุ่มหนึ่งเดินทางไปประกอบธุรกิจยังพระนครเวสาลีกลับมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมกษัตริย์แล้วกราบทูลขอเดชะพระนครเวสาลีเป็นบุรีที่มั่งคั่งกว้างขวางมีคนมากมีคนคับคั่งและมีอาหารหาได้ง่ายมีปราสาท 7,707 หลังมีเรือนยอด 7,700 หลังมีสวนดอกไม้ 7,700 แห่งมีสระบกธรณี 7,700 สระและมีนางอัมพปาลีหญิงงามเมืองผู้ทรงชมสครานตาน่าเสน่หาประกอบด้วยผิวพรรณเฉิดฉายชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีคนทั้งหลายประสงค์ต้องการพาตัวไปร่วมอภิรมย์ด้วยราคาคืนละ50กหาปณะพระนครเวสาลีงามเพลิดเพลิงยิ่งกว่าประมาณเพราะนางอัมพปาลีหญิงงามเมืองนั้นขอเดชะแม้ชาวเราจะตั้งหญิงงามเมืองขึ้นบ้างก็จะเป็นการดีพระเจ้าพิมพิสารทรงเห็นชอบจึงรับสั่งถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเสาะหากุมารีผู้มีลักษณะงามเช่นนั้นที่ควรจะคัดเลือกให้เป็นหญิงงามเมืองหญิงงามเมืองแห่งพระนครราชคฤห์ซึ่งพวกผู้ดีมีทรัพย์ไปจำแบบอย่างมาจากพระนครเวสาลีถูกคัดเลือกจากหญิงสาวรุ่นกำดัดดรณีที่ทรงโฉมทั่วมหานครคัดเอาหนึ่งในที่สุดก็คัดได้สาวน้อยผู้ทรงโฉมเป็นยอดนามสัลวดีงดงามยิ่งนักนำมาฝึกฟ้อนรำขับร้องบรรเลงดนตรีได้คล่องแคล่วได้พระราชทานเงินจากพระราชา 300,000 จากคณะกรรมการผู้คัดเลือก 200,000 มีที่พำนักเป็นแดนอารามอุทยานและพาหนะใช้สอยสมเกียรติทรงตั้งไว้ในตำแหน่งนางนครโสเพณีค่าตัวคืนละ100กหาปณะเหนือกว่านางอัมพปาลีแห่งพระนครสาวัตถีเป็น2เท่าแต่คงมิได้กำหนดวิธีการคุมกำเนิดไว้ให้น้องนางปฏิบัติเพราะมิช้ามินานต่อมาสัลวดีผู้ทรงโฉมตั้งครรภ์ไม่มีพ่อด้วยเกรงว่าลาภผลของนางจักเสื่อมถ้าบุรุษผู้ขนองมาเห็นว่านางกำลังตั้งท้องจึงคิดจะหลบหน้างดรับแขกสักพักหนึ่งเมื่อคลอดบุตรแล้วค่อยรับแขกต่อไปใหม่ตั้งแต่นั้นนางจึงเก็บตัวเงียบโดยอ้างว่าป่วยจนคลอดบุตรเป็นชายจึงกำชับสาวใช้ให้นำทารกไปใส่ในกระด้งและนำออกไปทิ้งที่กองขยะอนิจจาไม่ว่าโสเพณีสมัยไหนจะมีเกียรติสักปานใดก็คล้ายคลึงกันในโลกคลอดลูกทิ้งกองขยะเด็กชายทารกน้อยในกองขยะผู้นี้คือหมอเทวดาที่เท้าสกะจอมเทพทรงอนุเคราะห์แฝงร่างอาจารย์แพทย์ประสาทวิชาประกอบยาโดยวิธีที่แพทย์สามารถรักษาโรคไม่มีส่วนเหลือยกเว้นวิบากของกรรมเสียให้หายด้วยการประกอบยาขนานเดียวเท่านั้นเพื่อจะเป็นอุปถากผู้มีความคุ้นเคยอย่างยอดของพระพุทธเจ้าในการต่อมาขณะที่ทารกสายเลือดจากอกหญิงงามเมืองผู้ทรงเกียรติกำลังจะถูกฝูงกาที่ห้อมล้อมรุมถึงกินเจ้าชายอภัยกำลังเสด็จเข้าสู่พระราชวังผ่านมาทอดพระเนตรเห็นจึงสั่งให้มหาดเล็กนำทารกไปให้นางนมเลี้ยงไว้ที่ในวังและอาศัยตอนที่พบว่ายังมีชีวิตอยู่จึงได้รับขนานนามว่าชีวกและอันที่เจ้าชายรับสั่งให้เลี้ยงไว้จึงได้รับการตั้งนามสกุลว่าโกมารพัทเมื่อรู้ความชีวกโกมารพัทเคยทูลถามเจ้าชายอภัยว่าใครเป็นมารดาของกล้ากระหม่อมใครเป็นบิดาของกล้ากระหม่อมพะยะค่ะเจ้าชายรับสั่งพ่อชีวกถึงแม้ตัวเราก็ไม่รู้จักมารดาของเจ้าก็แต่ว่าเราเป็นบิดาของเจ้าเพราะเราได้เลี้ยงเจ้าไว้เมื่อเข้าสู่วัยศึกษาชีวกกุมารพัทมีความคิดคำหนึ่งว่าควรจะได้ศึกษาวิชาศิลปะไว้เป็นอาชีพประจำตัวเพราะเป็นลูกไม่มีพ่อแม่จำเป็นต้องมีการศึกษาเป็นที่พึ่งหัตถศิลปะและอัศวศิลปะเหล่านั้นเป็นวิชาเบียดเบียนผู้อื่นศิลปะทางแพทย์มีเมตตาเป็นส่วนเบื้องต้นเนื่องด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเราจักศึกษาศิลปะทางแพทย์
ชีวกโกมารพัทจึงตัดสินใจเรียนแพทย์ในอดีตชาติอันนานนักในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามปฐุมมุตระชีวกผู้นี้เกิดเป็นมนุษย์อีกชาติหนึ่งในการนั้นได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าปฐุมมุตระเห็นแพทย์ผู้เป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคเจ้าชีวกโกมารพัทในชาตินั้นได้คิดว่าทำอย่างไรหนอเราจะพึงถึงฐานอนดรเช่นนั้นบ้างได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าปฐุมมุตระเป็นประมุขตลอด7วันได้ทำความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในอนาคตการข้าพระองค์พึงเป็นพุทธอุปถากบ้างเหมือนอย่างหมอคนโน้นเป็นอุปถากของพระองค์เถิดด้วยแรงปรารถนามหากุศลดังกล่าวเมื่อถึงการอันควรในชาตินี้จึงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติแม้จะจากกองขยะเพราะวิบากกรรมที่นำส่งแต่กุศลกรรมก็นำจิตคิดได้ด้วยแรงปรารถนาดลใจให้เรียนแพทย์วันหนึ่งจึงหนีไปจากวังเจ้าชายโดยมิได้ทูลลาตรงไปยังเมืองตักกศิลาเข้าหาอาจารย์แพทย์เพื่อฝากตัวขอเรียนแม้ไม่มีเงินจะให้อาจารย์ก่อนก็ขอทำงานไปเรียนไปชดใช้กันหลักสูตรการแพทย์สมัยนั้นผู้เรียนอื่นๆจะเรียนจบได้อย่างเร็วต้องใช้เวลาถึง16ปีแต่หมอชีวกโกมารพัทใช้เวลาเรียนเพียง7ปีก็รอบรู้ครบถ้วนทั้งที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยต่างกับศิษย์คนอื่นที่ต้องใช้เวลาเรียนอย่างเต็มที่ฝ่ายเท้าสักกะเทวราชได้มีพระรำพึงอย่างนี้ว่าชีวกนี้จักเป็นอุปถากผู้มีความคุ้นเคยอย่างยอดของพระพุทธเจ้าเอาเถิดเราจะให้เขาศึกษาการประกอบยาจึงเข้าสิงในสรีระของอาจารย์ให้ชีวกนั้นศึกษาการประกอบยาโดยวิธีที่แพทย์สามารถรักษาโรคไม่มีส่วนเหลือยกเว้นวิบากของกรรมเสียให้หายด้วยการประกอบยาขนานเดียวเท่านั้นส่วนเขาสำคัญว่าเราเรียนในสำนักอาจารย์เพราะฉะนั้นพอเท้าสกะปล่อยด้วยทรงดำริว่าบัดนี้ชีวกสามารถเพื่อเยียวยาได้เขาจึงคิดอย่างนั้นแล้วถามอาจารย์ส่วนอาจารย์ทราบดีว่าชีวกนี้ไม่ได้เรียนศิลปะด้วยอนุภาพของเราหากแต่เรียนด้วยอนุภาพของเทวดาเมื่อเรียนครบ7ปีชีวกโกมารพัทคิดว่าตนได้ร่ำเรียนวิชาแพทย์ได้หมดแล้วจึงเรียนถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กระผมเรียนวิชาได้มากเรียนได้เร็วเข้าใจดีด้วยทั้งวิชาที่เรียนได้แล้วก็ไม่ลืมกระผมเรียนมาเป็นเวลา7ปีแล้วก็ยังไม่สำเร็จเมื่อไรจักสำเร็จสักทีเล่าขอรับพ่อชีวกถ้าเช่นนั้นเธอจงถือเสียมเที่ยวไปรอบเมืองตักกศิลาระยะทาง1โยชน์ตรวจดูสิ่งใดไม่ใช่ตัวยาจงขุดสิ่งนั้นมาชีวกโกมารพัทรับคำจากอาจารย์แล้วถือเสียมเดินไปรอบเมืองตักกศิลาระยะทาง1โยชน์มิได้เห็นสิ่งใดที่ไม่เป็นตัวยาสักอย่างหนึ่งจึงเดินทางกลับเข้าไปหาอาจารย์แล้วกราบเรียนท่านอาจารย์กระผมเดินไปรอบเมืองตักกศิลาระยะทาง1โยชน์แล้วมิได้เห็นสิ่งใดที่ไม่เป็นยาสักอย่างหนึ่งผู้เป็นอาจารย์บอกว่าพ่อชีวกเธอศึกษาสำเร็จแล้วเท่านี้ก็พอที่เธอจะครองชีพได้แล้วได้ให้เสบียงเดินทางเล็กน้อยแก่ชีวกโกมารพัทชีวกโกมารพัทเดินทางมุ่งกลับพระนครราชคฤห์เดินทางมาได้แค่เมืองสาเกตเสบียงก็หมดลงจึงต้องพักหาเสบียงที่จะเดินทางต่อไปขณะนั้นในเมืองสาเกตภรรยาเศรษฐีผู้หนึ่งเป็นโรคปวดศีรษะมา7ปีแล้วรักษาอย่างไรก็ไม่หายแพทย์ที่สาปาโมกใหญ่ๆหลายคนมารักษาแล้วก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้เสียเงินค่ารักษาไปเป็นจำนวนมากแล้วเมื่อชีวกโกมารพัททราบก็รับอาสารักษาตอนแรกภรรยาเศรษฐีปฏิเสธโดยอ้างว่าเสียเงินให้แก่หมอใหญ่ๆเป็นจำนวนมากยังรักษาไม่ได้หมอหนุ่มๆเช่นนี้คงไม่มีความสามารถจะรักษาให้หายได้จะเสียเงินค่ารักษาอีกมากมายเปล่าๆชีวกโกมารพัทบอกว่าจะไม่เรียกค่ารักษาก่อนต่อเมื่อหายแล้วจะให้สิ่งใดก็ได้ตามแต่จะให้เมื่อภรรยาเศรษฐียอมให้รักษาหมอหนุ่มเพิ่งจบมาหมาดๆตรวจดูความผันแปรของคนไข้
แล้วขอเนยใสมาหุงกับตัวยาให้คนไข้นัดยานั้นภรรยาเศรษฐีป่วยด้วยโรคปวดศีรษะมา7ปีนัดยาของหมอหนุ่มเพียงครั้งเดียวอาการปวดศีรษะก็หายเป็นปลิดทิ้งทั้งภรรยาเศรษฐีซึ่งเป็นคนไข้ที่หายป่วยบุตรชายบุตรสะใภ้และตัวเศรษฐีผู้ซึ่งเป็นสามีคนไข้ต่างให้รางวัลแก่หมอหนุ่มคนละ 4,000 กษาปรวมเป็นเงิน 16,000 กษาปทั้งแถมทาสทาสีและรถม้าเดินทางกลับพระนครราชคฤห์ชีวกกมรพัฒน์กลับถึงวังเข้าเฝ้าเจ้าชายอภัยเงิน 16,000 กษาปกับทาสทาสีและรถม้านี้เป็นการกระทำครั้งแรกของเกล้ากระหม่อมขอใต้ฝ่าพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับข้าเลี้ยงดูเกล้ากระหม่อมเถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าอภัยพระราชกุมารแห่งพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งว่าอย่าเลยพ่อชีวกทรัพย์นี้จงเป็นของเจ้าคนเดียวและเจ้าจงสร้างบ้านอยู่ในวังของเราเถิดเป็นพระกรุณายิ่งพระเจ้าข้าชีวกกมรพัฒน์จึงได้สร้างบ้านอยู่ในวังของเจ้าชายอภัยครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารมหาราชทรงประชวรโรคฤาษีดวงงอกเจ้าชายอภัยได้ให้ชีวกกมรพัฒน์เข้าถวายการรักษาชีวกกมรพัฒน์ตรวจโรคของพระองค์แล้วรักษาด้วยยาทาเพียงครั้งเดียวทรงหายขาดเมื่อทรงหายประชวรได้พระราชทานเครื่องประดับมีค่าจำนวนมากแต่ชีวกกลับทูลปฏิเสธอย่าเลยพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดระลึกว่าเป็นหน้าที่ของข้าพระพุทธเจ้าเถิดถ้าอย่างนั้นเจ้าจงบำรุงเรากับพวกฝ่ายในและภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขชีวกกมรพัฒน์ทูลรับสนองพระบรมราชโองการเป็นแพทย์ประจำพระราชสำนักนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชีวกหนุ่มผู้เคยปรารถนาเป็นแพทย์พุทธุปถากในอดีตชาติได้รับประทานพรจากจอมเท้าเทพสักกะให้รักษาโรคที่อาจหายได้ด้วยการประกอบยาเพียงครั้งเดียวได้รักษาผู้ป่วยเป็นโรคร้ายในพระนครราชคฤห์ต่อมาด้วยให้ยาเพียงครั้งเดียวคนไข้ก็หายป่วยเป็นอัศจรรย์ทุกรายแม้กระทั่งพระราชาต่างเมืองเช่นพระเจ้าจันทปัตโชตพระราชาแห่งกรุงอุจเฉนีทรงพระประชวรด้วยโรคผอมเหลืองแพทย์ใหญ่ๆผู้มีชื่อเสียงโด่งดังหลายคนรักษาไม่หายชีวกกมรพัฒน์รักษาให้เนยใสหุงเป็นยาเสวยเพียงครั้งเดียวก็หายขาดต่อมาพระเจ้าจันทปัตโชตทรงส่งผ้าศิวยกะซึ่งเป็นผ้าเนื้อดีเลิศพระราชทานแก่ชีวกคู่หนึ่งชีวกกมรพัฒน์รู้คุณค่าของผ้านี้เห็นว่าผ้าคุณนี้เหมาะที่จะเป็นของใช้สอยของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระเจ้าพิมพิสารมหาราชเท่านั้นสมัยนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันเขตพระนครราชคฤห์ได้รับสั่งกับพระอานนท์ดูก่อนอานนท์กายของตถาคตหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษตถาคตต้องการจะฉันยาทายท่านพระอานนท์ได้บอกแก่ชีวกกมรพัฒน์ชีวกมีความปริวิตกว่าจะถวายพระโอสถทายที่หยาบแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่สมควรจึงอบก้านอุบลสามก้านด้วยตัวยาต่างๆแล้วทูลถวายก้านอุบลก้านที่หนึ่งแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงสูตรก้านอุบลก้านที่หนึ่งนี้แล้วทรงสูตรก้านอุบลนี้จักยังให้พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทายถึง10ครั้งก้านอุบลแต่ละก้านทรงถ่ายก้านละ10ครั้งรวม3ก้านเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าฉันครบแล้วทรงถ่าย30ครั้งต่อมาไม่นานนักพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นปกติครั้งนั้นชีวกกมรพัฒน์นำผ้าศิวยกะที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าจันทปัตโชตถวายพระพุทธเจ้าเพื่อทรงเป็นจีวรแก่พระองค์และพระสงฆ์ก่อนจะถวายผ้าชีวกกมรพัฒน์ได้กราบบังคมทูลข้าพระพุทธเจ้าจะขอประทานพรต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสักอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตถาคตทั้งหลายเลิกให้พรเสียแล้วชีวกข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพรที่สมควรและไม่มีโทษพระพุทธเจ้าข้าจงว่ามาเถิดชีวกพระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์ทรงถือผ้าบังสุกุลเป็นปกติอยู่ผ้าศิวยกะของข้าพเจ้าคู่นี้พระเจ้าจันทปัตโชตทรงส่งมาพระราชทานเป็นผ้าเนื้อดีเลิศประเสริฐมีชื่อเสียงเด่นอุดมและเป็นเยี่ยมกว่าผ้าทั้งหลายเป็นอันมากขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับผ้าคู่ศิวยกะของข้าพระพุทธเจ้าและขอจงทรงพระพุทธานุญาตขหบดีจีวรแก่พระสงฆ์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับผ้าคู่ศิวยกะแล้วทรงชี้แจงให้ชีวกโกมารพัทเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมิกถานับเนื่องแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้เป็นต้นมาเป็นเวลา20ปีภิกษุใดๆไม่ยินดีขหบดีจีวรคือไม่รับจีวรที่มีผู้ถวายนอกจากผ้าบังสุกุลอันเป็นจีวรอยู่แล้วเท่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระพุทธานุญาตขหบดีจีวรแล้วจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตขหบดีจีวรรูปใดปรารถนาจะถือผ้าบังสุกุลรูปใดปรารถนาจงยินดีขหบดีจีวรแต่เราสรรเสริญการยินดีด้วยปัจจัยตามมีมาได้คราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผ้าจีวรผืนเดียวประทับนั่งอยู่กลางแจ้งตอนกลางคืนขณะน้ำค้างตกในราตรีเหมันตฤดูกำลังหนาวตั้งอยู่ระหว่างเดือน3กับเดือน4ต่อกันความหนาวไม่ได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อปฐมยามผ่านไปแล้วความหนาวจึงได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงห่มจีวรผืนที่สองความหนาวไม่ได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อมัชฌิมยามผ่านไปแล้วความหนาวจึงได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงห่มจีวรผืนที่สามความหนาวไม่ได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อปัจฉิมยามผ่านไปแล้วขณะรุ่งอรุณแห่งราตรีอันเป็นเบื้องต้นแห่งความสดชื่นความหนาวได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงห่มจีวรผืนที่สี่ความหนาวไม่ได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำริว่ากุลบุตรในธรรมวินัยนี้ที่เป็นคนขี้หนาวกลัวต่อความหนาวอาจดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยผ้าสามผืนฉะไหนหนอเราจะพึงกั้นเขตตั้งกฎในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลายเราจะพึงอนุญาตไตรจีวรจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไตรจีวรคือผ้าสังฆาติสองชั้นผ้าอุตราสงชั้นเดียวผ้าอันตรวาสกชั้นเดียวหมอชีวกโกมารพัทนอกจากจะเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระเจ้าพิมพิสารมหาราชแล้วยังโปรดให้เป็นแพทย์ประจำภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขครั้งสำคัญเมื่อคราวพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาจากภูเขาหมายปลงพระชนชีพพระพุทธเจ้าจนเศษหินกระเด็นถูกพระบาทห่อพระโลหิตชีวกโกมารพัทได้ถวายการรักษาแด่พระพุทธเจ้าเด็กน้อยผู้ยังมีชีวิตจากกองขยะกลายเป็นหมอใหญ่เชี่ยวชาญในการรักษามีชื่อเสียงมากที่สุดในครั้งพุทธกาลแม้จะไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาเพื่อพรหมจรรย์ก็ได้เห็นแจ้งสมาทานในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดจนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้ามากได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์วันละ2-3ครั้งด้วยศรัทธาและได้สร้างวัดถวายในสวนมะม่วงของตนชื่อวัดชีวกัมพวันครั้งนั้นชีวกเป็นแพทย์ที่คนทั่วไปรู้จักชื่นชมมากผู้ใดป่วยไข้รักษาไม่หายต่างก็ปรารถนาจะให้หมอชีวกโกมารพัทรักษาแต่การที่จะให้แพทย์ผู้นี้รักษามีโอกาสเข้าถึงยากเพราะมีคนไข้จำนวนมากให้รักษาอยู่นอกเสียจากไปบวชเป็นสงฆ์แล้วขอให้รักษาจะง่ายกว่าเพราะเป็นหมอที่เอาใจใส่เกื้อกูลพระสงฆ์เป็นพิเศษด้วยเหตุนี้สมัยนั้นจึงมีคนมาบวชเพื่ออาศัยวัดเป็นที่รักษาตัวกันมากมายมิใช่บวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์อันแท้จริงแม้จะเป็นหมอเทวดาก็ไม่สามารถจะช่วยคนไข้จำนวนมากมายได้ทั่วถึงหมอชีวกโกมารพัทได้ชื่อว่าท้าวสักกะอนุเคราะห์ให้เป็นหมอรักษาโรคไม่มีส่วนเหลือยกเว้นวิบากของกรรมเสียโดยการประกอบยาให้หายด้วยการรักษาขนานเดียว
เมื่อหมอชีวกเห็นว่าความมีชื่อเสียงในการรักษาโรคของตนไม่เป็นผลดีแก่การประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาของภิกษุสงฆ์ที่ปรารถนาบวชเพราะปรารถนาจะรักษาโรคเท่านั้นแทนที่จะส่งเสริมผู้บวชให้หลุดพ้นกลับกลายเป็นช่วยส่งเสริมให้ผู้บวชมาติดการรักษาชีวกจึงกราบทูลเสนอพระพุทธเจ้าให้ทรงบัญญัติห้ามมิให้รับบวชคนเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดแพทย์ผู้บรรลุโสดาบันอันเรียกได้ว่าอริยแพทย์ผู้ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัตคะในบรรดาอุบาสกผู้เลื่อมใสในบุคคลเป็นแพทย์คู่พระบารมีพระพุทธเจ้าด้วยแรงปรารถนาจากอดีตชาติแม้จะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไปก็เป็นการเวียนว่ายในเส้นทางอริยะคุณธรรมแพทย์เมื่อเริ่มรักษาคนไข้ครั้งแรกยังปรากฏจารึกมาถึงขณะนี้ขอคนไข้อย่าเพิ่งให้อะไรอะไรก่อนต่อเมื่อคนไข้หายโรคแล้วประสงค์จะให้สิ่งใดจึงค่อยให้สิ่งนั้น